ภิกขุณีอุปสัมปทานุชานนะว่าด้วยการอนุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทได้ยืนอยู่ณที่สมควรพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าหม่อมฉันจะปฏิบัติอย่างไรกับนางสากิยานีพวกนี้พระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณีทั้งหลายต่อมาภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีดังนี้ว่าแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบทแต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณีทั้งหลายครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่พักครั้นแล้วอภิวาทได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์ภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบทแต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณีทั้งหลายลำดับนั้นท่านพระอานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้กล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานนท์ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวกับดิฉันอย่างนี้ว่าแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบทแต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ในเวลาที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีรับครุธรรม8ก็ชื่อว่าได้อุปสมบทแล้ว